ศาสนาจะเป็นอย่างไรถ้าเพนกวินได้เป็นนายกบทความโดยภริษฐ์ชิวารักษ์เผยแพร่วันที่17เดือนมีนาคม2018วงการศาสนาเป็นวงการที่ถูกท้าทายมาโดยตลอดทั้งจากคนที่ไม่เชื่อเลยวงเล็บเชื่อในศาสนามากกว่าและคนที่เสื่อมศรัทธาวงเล็บเห็นข่าวเช้าจากวงการศาสนาแล้วพร่งแต่ศาสนาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นศรัทธาและจิตวิญญาณของคนนับล้านศาสนาในโลกสมัยใหม่จะต้องปรับตัวบนหลักการพื้นฐาน3ข้อคือเท่าเทียมโปร่งใสและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมถ้าวันหนึ่งผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเอาหลักการ3ข้อไปเขียนเป็นนโยบายได้ประมาณนี้1ทุกศาสนามีความเชื่อศักดิ์ศรีและคุณค่าเท่าเทียมกันดังนั้นไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรเชื่อในอะไรหรือแม้กระทั่งไม่เชื่อในอะไรเลยจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันและที่สำคัญเราจะต้องดูแลให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ยอมให้ใครเอาศาสนาตัวเองไปคุกคามหรือถือสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่น2ศาสนาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนแต่การเมืองเบื้องหลังวงการศาสนากับสะเทือนศรัทธาบ่อยครั้งทั้งยศช้างขุนนางพระผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นเช่นนี้เพราะการเมืองภายนอกเข้ามาแทรกแซงวงการศาสนาอย่างหนักหน่วงจนถึงขั้นที่พูดกันว่าจะเลื่อนสมณศักดิ์แต่ละครั้งวิ่งเต้นกันหนักยิ่งกว่าเลื่อนยศทหารเสียอีกดังนั้นเราจะคืนความน่าเลื่อมใสให้ศาสนาด้วยการให้ภาคการเมืองเลิกยุ่งกับศาสนาหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่นสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือมหาเถรสมาคมนี่ก็ตั้งขึ้นเพื่อให้รัฐควบคุมศาสนาได้ง่ายๆควรจะให้กลายมาเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานโดยภาคศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและระบบราชการคารวาสก็อยู่ส่วนคารวาสเรื่องของวัดก็ให้วัดจัดการกันเอง 3. สืบเนื่องจากข้อที่แล้วยังเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนกันในวงการศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนจะได้เห็นข่าวว่ามีข่าวเช้าไม่ชอบมาพากลว่าด้วยเรื่องเงินทองของวัดวงเล็บและศาสนาอื่นมาสั่นคลอนศรัทธาของผู้คนเรื่อยๆดังนั้นเราจะทำให้ระบบทรัพย์สินของวัดและสถาบันศาสนาต่างๆมีความโปร่งใสอาจมีข้อบังคับให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ 4. ต่อจากเรื่องทรัพย์สินของสถาบันศาสนาตามข้อที่แล้วทุกวันนี้กลายเป็นว่าวัดเป็นที่สะสมทรัพย์สินมหาศาลถึงขั้นมีคนพูดกันว่าถ้าอยากรวยทางลัทธิให้เข้าวัดไปบวชเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากเพราะการเป็นนักบวชนั้นคือการเรียนรู้ที่จะสละไม่ใช่บวชเพื่อหวังเงินทองของไหว้ดังนั้นเราจะต้องมีนโยบายให้สถาบันศาสนาไม่สะสมทรัพย์สินมากเกินกว่าที่ต้องใช้หรือในทางสาธารณกุศลเหมือนที่บางวัดทำอยู่เพื่อให้นอกจากวัดจะรับเงินบริจาคแล้วยังต้องตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับสังคมอีกด้วย 5. สุดท้ายยังคงต้องยืนยันในหลักการข้อแรกว่าทุกศาสนาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์จะนับถือศาสนาใดก็ได้และต้องทำให้ทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนอยู่ได้อย่างสบายใจในสังคมดังนั้นในส่วนของการศึกษาจะต้องไม่มีการบังคับให้นักเรียนเรียนหลักศาสนาที่ตนเองไม่ได้นับถือเช่นคนพุทธไม่ต้องเรียนคัมภีร์ไบเบิลคนมุสลิมไม่ต้องเรียนพระไตรปิฎกหรือคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยก็ไปเรียนอย่างอื่นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะห้ามการเรียนรู้เรื่องศาสนาผมเชื่อว่าเราควรเรียนรู้เรื่องศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีหลายศาสนาต่างกันแต่ทุกศาสนาจะมีพื้นที่ในสังคมที่เท่าเทียมกันถ้าเราเชื่อว่าศาสนาสามารถสร้างสันติภาพได้เราต้องเริ่มต้นจากกติกาที่เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกคนไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถืออะไรเลยก็ตาม